ที่เราถูกน้ำพัดมาที่เมืองชลธีบรรพตของท้าวพราล่านี่เหรอเฮ้ยนาคาบินทองนี่คาบินทองเสด็จกลับจากเมืองโกสุมิสัยแล้วเหรอการส่งขันครั้งนี้แหละเพคะคือเหตุผลที่พระปิ่นทองจะนำขบวนขันมามาแต่งพระมเหสีโดยที่ไม่ต้องพึ่งเสน่ห์ยาแฝดเพคะถ้าเจ้าไม่ไปยุ่งกับนางนิโต้พิเศษก็คงไม่ยุ่งกับเจ้าวิสัยยักษ์ต้องกินมนุษย์เมืองมิถิลาเป็นไงนั่นสร้อยสุวรรณกับแตนสุดานี่พระธิดาของท้าวพราราชมีเรือสำเภาร้อยล้านอยู่ที่ท่าน้ำนู่นเอาไปได้ก็รอดเอาไปไม่ได้ก็ต้องตายอยู่ที่เมืองยักษ์นี่แหละ